ยิ่งควงทักษิณไปโคราชพรุ่งนี้เผยพ่อดีใจได้กลับมาเผาศพลุงป๊อกอดีตคนขับรถการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 17:32 น.ยิ่งควงทักษิณไปโคราชพรุ่งนี้เผยพ่อดีใจได้กลับมาเผาศพลุงป๊อกอดีตคนขับรถคู่ใจเผยสนิทเหมือนญาติดูแลอดีตนายกรัฐมนตรีมาตลอดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ที่กระทรวงการต่างประเทศนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้วันที่25พฤษภาคมจะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมพิธีชาปนกิจศพนายวิชัยช่างเหล็กหรือลุงป๊อกอดีตคนขับรถส่วนตัวของนายทักษิณนางสาวแพทองธารเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายทักษิณกับครอบครัวชินวัตรที่ส่วนตัวเรียกว่าพี่ป๊อกซึ่งอยู่กับนายทักษิณก่อนที่ตนจะเกิดโดยเฉพาะตอนที่คุณแม่ของตนกำลังจะไปคลอดนั้นนายวิชัยเป็นคนขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลและแน่นอนว่าต่างมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานส่วนตัวรู้สึกดีใจคุณพ่อได้มีโอกาสไปงานวันพรุ่งนี้เมื่อถามย้ำว่าครอบครัวของนายวิชัยได้รอนายทักษิณมาร่วมงานในวันที่25พฤษภาคมโดยเฉพาะหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าใช่ตนดีใจมากเพราะสนิทเหมือนญาติซึ่งนายวิชัยก็ดูแลคุณพ่อมาด้วยคอยขับรถให้ตลอดเด็กๆตนก็ไปแกล้งขณะวิ่งเล่นอยู่ในบ้านและในที่สุดตนก็มีโอกาสไปหาเพราะท่านเสียตั้งแต่ปีที่แล้วยดาปลื้มขวัญฤทัยกระแสดีเกินคาดแฟนคลับกรี๊ดลั่นไมกี้เสียจูบแรกบันเทิงวันที่25พฤษภาคม2567 11:26 น.พระนางจากละครเรื่องขวัญฤทัยไมกี้ยดาออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกแฟนคลับตบเท้าเข้าห้างล้านจนแทบแตกเหตุปลื้มกระแสตอบรับดีจนทำไมกี้น้ำตาคลอล่าสุดวันที่24พฤษภาคมที่งาน EVENDBOY Best Selling Award 2023 Pink Star in the City ณชั้นจีเกศรอมรินทร์ไมกี้ปณิธานและยดานรินทร์ย่าได้มาออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกพร้อมเล่าความรู้สึกที่ละครได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดแอบกระซิบในละครยังมีขวัญฤทัยให้ดูอีกแน่นอนอีเวนต์คู่เราอย่างเป็นทางการครั้งแรกยดาตื่นเต้นค่ะเป็นงานครั้งแรกที่เราได้ออกคู่กันแล้วก็เป็นงานแรกที่ร้องเพลงเลยไมกี้แล้วมีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับกลายเป็นคู่ห้างแตกไปแล้วรู้สึกยังไงไมกี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณที่ชอบผลงานของเราละครจบไปแล้วก็ยังไม่ลืมกันมาออกงานวันนี้เมื่อคืนนอนหลับไหมไมกี้เมื่อคืนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าจะได้มาโชว์ร้องเพลงด้วยกลัวร้องผิดเพราะผมเลือกเพลงละครมาด้วยหัวเราะยดาเขาร้องดีคือนั่งอยู่ข้างกันห้องแต่งตัวเราก็แบบใช่เพลงไมกี้ไหมนะก็คิดอยู่แต่ก็เสียงเขาร้องดังมากเป็นการวอร์มเสียงสักพักหนึ่งนางโผล่หัวขึ้นมาไมกี้ผมอยากรู้ว่าเขาซ้อมหรือเปล่าภาพห้างแตกมีในหัวเราไหมยดาไม่มีเลยค่ะไม่มีในหัวเลยค่ะวันนี้มันจะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่แฟนๆทุกคนมารอต้อนรับเราแล้วเราได้มีงานอีเวนต์คู่กันด้วยก็ดีใจมากรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆได้คุยกับพี่ยดาไหมถึงการประสบความสำเร็จของเราไมกี้เราคุยกันตลอดหลังจากผลงานละครเราจบไปมันเกินคาดมากๆมีรอบหนึ่งเราพูดย้อนไปถึงตอนที่เราปิดกล้องณโมเมนต์ตอนนั้นทุกครั้งที่นึกกลับไปมันกินใจมากๆตอนนั้นผมเองยังไม่มีผลงานละครยังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นท
ุกความรู้สึกที่สามารถรู้สึกได้ไปในทางที่ดีมันรู้สึกหมดเลยมันตื้นตันมากๆยาดาก็ร้องห่มร้องไห้กันเลยสองคนเรารู้ว่าไมกี้ตั้งใจมากกับงานนี้เขาเสียน้ำตาไปเยอะตอนที่ถ่ายทำตัวหนูเองก็ตั้งใจเหมือนกันแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนี้พอฟีดแบ็กมันออกมาดีเกินคาดอย่างที่บอกว่าภาพนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวเราสองคนก็คือเสียน้ำตากันไปหลายรอบแต่ร้องไห้เพราะความดีใจสิ่งที่พวกเราทำมามันมีคนเห็นคุณค่าเรามันมีคนรักในความเป็นเราไมกี้น้ำตาคลอแล้วนะไมกี้เวลาเรานึกย้อนไปถึงตอนนั้นอันนี้พูดจริงๆนะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆรู้สึกขอบคุณมากๆเอาจริงๆนะมันมีเล็กๆ เลยว่าเราคู่ควรกับความรักขนาดนี้เลยหรือเปล่าในกองยะดาจะวางยาไมกี้ด้วยยะดาหัวเราะแค่คิดเฉยๆยังไม่ได้วางเพราะอะไรก็นางโซนเด็กคนนี้ฤทธิ์มันเยอะเกินหนูก็แอบคิดว่าหรือเราแอบหยอดยานอนหลับหรือขวดน้ำที่แปะชื่มกี้เราจะลองสักหนึ่งหยดล้อเล่นนะนะไมกี้ผมก็ว่าบางวันผมง่วงแปลกๆวันนี้ที่หยอดผมปะเนี่ยในละครจะมีได้ดูอีกไหมไมกี้ในละครยังมีอีกแล้วยังมีฉากเซอร์ไพรส์ที่รอทุกคนอยู่ละครขวัญฤทัยไม่จบแค่นี้แน่นอนชื่อว่าเป็นละครชุดอยู่แล้วช่อง3เสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนยดาได้จูบแรกของไมกี้ไปโอเคใช่ไหมไมกี้เอาจริงๆไม่ใช่เป็นจูบแรกแล้วจูบแรกในชีวิตจริงมันยังไงไม่ใช่ทุกคนมันคือจูบครั้งแรกในละครในคาแรคเตอร์ของฉัตรกล้าวหลังจากนี้จะได้เห็นเรามาเล่นคู่กันอีกไหมไมกี้ก็ดีใจที่หลายๆคนเห็นเคมีของเรายะดาอยากให้มันเหมือนกันค่ะก็รออยู่สามารถจ้างงานคู่ได้เลยถ้าอยากเห็นเราสองคนไมกี้ถ้ามีคาแรคเตอร์ไหนเหมาะสมกับเราหรือมีงานไหนเหมาะสมกับเราก็คิวว่างนะครับแพทองทานมั่นใจเสร็จถาไม่หลุดเก้าอี้ได้ทำหน้าที่ต่อยังไม่พร้อมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 17นาฬิกา45นาทีแพทองทานมั่นใจเสร็จถาไม่หลุดเก้าอี้ได้ทำหน้าที่ต่อยังไม่พร้อมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหตุคิดว่าไม่จำเป็นยังไม่เตรียมชื่อรัฐมนตรีสำรองแทนพิชิตเมื่อวันที่24พฤษภาคม67ที่กระทรวงการต่างประเทศนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของ40สว.ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่เนื่องจากแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีโดยขาดคุณสมบัติว่าความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหรือปรับคณะรัฐมนตรีนอกจากนายกรัฐมนตรีจะดูเรื่องความรู้ความสามารถแล้วยังดูเรื่องของคุณสมบัติด้วยอย่างถี่ถ้วนจึงคิดว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วนางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องของแผนสำรองนั้นตนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะนายกรัฐมนตรียังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้และยังคงสู้ในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนต่อไปเมื่อถามว่าคิดว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่เพราะนายพิชิตเคยใช้คำว่าเรื่องนี้เป็นวงจรอุบาทนางสาวแพทองทานกล่าวว่าการตรวจสอบต้องเป็นไปตามกลไกอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่นายรังสิมันรวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.มองว่าเป็นการวางยานายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานกล่าวย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกลไกถ้าคิดว่าเป็นการวางยาอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกอย่างต้องเข้าระบบไม่เช่นนั้นประเทศก็จะไปต่อไม่ได้
เมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายประเมินว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจกลับมาเป็นของนางสาวแพทองธารในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนของพรรคมีความพร้อมหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายอมรับไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้เลยเพราะคิดว่าไม่จำเป็นนายเศรษฐายังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและตนยังเป็นหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ตนก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าพรรคพท.เตรียมรายชื่อผู้ที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทนนายพิชิตเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีเองทั้งนี้มั่นใจว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นคุณต่อนายเศรษฐาและมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ